สวัสดีครับพบกับรายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์อีกเช่นเคยกับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับเป็นช่วงแรกของรายการนะครับวันนี้เราก็มีข่าวหน้าหนึ่งแน่ๆเลยสำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์นะแต่ก่อนอื่นวันนี้เอ๊ะรู้สึกว่าฟ้าฝนเหมือนจะมาแปลกๆนะฮะคือออกจากบ้านมานี่ฟ้าครึ้มมากแล้วก็แบบมีฝนตกด้วยใช่ซึ่งทั้งที่ช่วงนี้จริงๆมันน่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนแล้วนะเข้าสู่จากหนาวสู่ร้อนใช่นะครับก็รักษาสุขภาพกันนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนี่ก็ยังป่วยอยู่นะฮะครับ มากันที่ข่าวดีกว่าวันนี้หน้าหนึ่งแน่นอนเอาของผมก่อนเป็นประเด็นทางการเมืองนะฮะเมื่อวันนี้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คุณเทียนฉายกีรนันท์ก็ระบุว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเลือกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคนใหม่แทนคุณทิชานนครที่ลาออกไปก่อนหน้านี้นะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็ระบุว่าตำแหน่งสปช.เนี่ยไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งขึ้นมาใหม่แต่ก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังร่างอยู่ในขณะนี้นะคุณดลงบอกแต่เพียงว่ามีความรู้สึกและมีความคิดแต่ไม่อยากพูดตอนนี้ยิ่งพูดมากยิ่งขัดแย้งมากนะครับเป็นหลักคิดที่ดีนะฮะครับผมก็กำลังร่างกันอยู่แหมเขาก็คงไม่อยากให้มีการขัดขากันเนาะเออใช่ครับมากันที่เรื่องของผมดีกว่าครับเป็นความขัดแย้งในวงการสงฆ์ครับเมื่อวันนี้เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยครับหลวงปู่พุทธอิสระถูกต้องครับเดินทางไปที่กองปราบปรามครับเพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยในโทษฐานแจ้งความเท็จแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ช่อโกงประชาชนหลังไม่ยอมทำตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชต้องอาบัติปาราชิกพร้อมกับเอาผิดเจ้าคณะปกครองแล้วก็มหาเถรสมาคมด้วยครับฐานแจ้งความเท็จปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ไม่ทำตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับครับของผมนะฮะไปดูคดีอาชญากรรมที่เมืองท่องเที่ยวนะครับคุณดลงนั่นก็คือที่พัทยานั่นเองทำไมฮะวันนี้ตำรวจชลบุรีได้จับกลุ่ม4วัยรุ่นที่ใช้ชื่อว่าแก๊งทิ้งกันแก๊งทิ้งกันเหรอครับอายุ17แล้วก็20ปีนะฮะหลังก่อเหตุใช้มีดแล้วก็หลอดโฟมล้างหน้าคือทำเหมือนปืนนะฮะจี้คู่รักคู่หนึ่งที่ไปเดินเล่นบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขาพระตำหนักเมืองพัทยาในยามค่ำคืนจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะฮะสวยงามมากครับแต่เปี่ยวก่อนที่จะฉุดหญิงสาวไปลุมโทมในป่าจนเสร็จกิจอ๋อที่เป็นข่าวใหญ่ใช่ครับข่าวใหญ่มากเทือนขวัญมากแล้วลงมาปล้นเงินสด 4,000 บาทจากทั้งคู่ก่อนหลบหนีไปบ้านเพื่อนที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำจริงแต่อ้างว่าเอาเงินทิ้งไว้หลังเห็นผู้หญิงร้องไห้เหรอฮะแต่เห็นเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไปแจ้งความไว้ตรงนี้ด้วยว่าไปมีการไปปล้นทรัพย์ใช่ครับใช่ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะเรื่องนี้ของผมนี่เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้กำกับชื่อดังครับพจน์อานนท์ครับเกิดอะไรขึ้นวันนี้เดินทางไปแจ้งความนะครับที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.นั่นเองครับให้เอาผิดผู้ที่โพสต์คลิปและข้อความที่ด่าตนเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องม .6/5 ปากหมาท้าผี3ครับอ้าวที่กำลังจะเข้าลงนี่ฮะใช่ครับเขากำกับเองเนี่ยนะฮะทำนองว่าเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีฝีมือหลอกลวงคนดูทั้งที่ภาพยนตร์ยังไม่ได้ฉายอันนี้ผมไม่ได้พูดนะเขาพูดยังไงครับผมโดยหวังจะให้เป็นอุทาหรณ์ไม่ใช่ว่าใครอยากด่าก็ด่าได้ในโซเชียลครับคือมีกฎหมายนั่นเองอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับครับผมช่วงหน้าไม่เด็ดแต่โดนฮะจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ